สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับก็เอาเป็นเมนูผัดผักนะฮะจะได้สุขภาพดีกันบ้างเนาะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมนะครับประมาณ1หัวนะครับลงไปแล้วก็ขึ้นไฟให้แรงนะครับเลยเอาเห็ดหอมเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับประมาณนี่นะครับ2ขีดนะครับกับตัวแครอทหั่นยาวนะครับนิดนึงนะครับผมเอามาผัดผัดด้วยไฟแรงนะครับแป๊บนึงจะได้กินแล้วนะครับผมเราใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนนะน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนนะครับผมน้ำตาลปลายช้อนนะครับน้ำเปล่านิดนึงนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมชิมรสนะครับน้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลงไปน้อยไปเวลาพอน้ำมันเริ่มแห้งปุ๊บปิดแก๊สนะครับแล้วก็ลงต้นหอมซอยลงไปนะครับเห็ดหอมเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับใครชอบพริกไทยก็โรยพริกไทยข้างหน้าหน่อยนะครับงานเสร็จสิ้นนะครับพร้อมเสิร์ฟนะเห็ดกรอบมากนะครับชิมเห็ดกันนะครับอร่อยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำทานง่ายๆนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ